ผมจะใช้ตัวนี้ก่อน circle นะผมจะสร้างวงกลมมา circle by point radius นะโอเคก็คือต้องโหนดด้านซ้าย input ด้านขวา output นะครับซึ่ง default มันจะเป็น00มาละข้างหลัง radius เป็น1ทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอาให้มันมีตัววงกลมที่ผมซ่อนไปก่อนคลิกขวา preview ก่อนเมนูซีคอนเทนต์ดีอันนี้อาจจะเอาอยู่อีกชั้นเอง6เมตรแล้วกันโอเค6อันนี้เอาจากอีกสัก12เมตรแล้วกันเราก็จะได้เส้นมา3จุดคอนเซ็ปต์คือสร้างเส้นขึ้นมาก่อนถ้าใครไปดูใน YouTube อาจจะเคยเห็นอาร์คิเทคสร้างเส้นบารารี่โดยการใช้สูตรผูกสูตรอะไรพวกนั้นเพราะได้ solid มาแล้วนะครับผมจะเอาผิวมันออกมาเพื่อที่จะตัดจะเอาผิวบนออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างcurtain wallเฉพาะผิวเนี่ย5ด้านนะครับผิวบนผิวล่างเราไม่เอานะแล้วก็พอเราได้ solid เราสามารถแกะผิวออกมาจาก solid ได้ชื่อว่า topography something โอเคนี่มาแล้วได้แผงกระจกแล้วโอเคได้ area แล้วเนี่ย take off ได้ area เรียบร้อยแล้วใส่แมปให้มันเป็นกราฟสวยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่อันนี้ใส่เฟรมอ๋อโอเคมาแล้วสมดิ้งแล้วนะโอเคไหมเป็นก็เป็นไอเดียที่ดีนะแต่ไม่แต่หรอกเนี่ยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งไปเริ่มยากนะแล้วตัวไหนที่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเราจะมีไอเดียในการทำ